สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่14เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าเศรษฐากับเศรษฐพุทธเนื้อหาใจความเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไฟลุกสิครับเนี่ยจะอ,อะไรซะอีกแล่ละครับ นายกเศรษฐาไปทิ้งระเบิดลูกใหญ่ในระหว่างที่บินไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกประจำปี2566ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาไปพูดพาดพิงถึงหลายคนทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติหรือว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนี้แหละครับเศรษฐาไปบอกว่าอย่างนี้ ผมเนี่ยเป็นนายกที่มาจากพรรคอะไรครับพรรคเพื่อไทยนะครับสื่อก็บอกอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยนีย่หาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นเรื่องที่มาของการออกจะเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกเองนะครับว่านายกกู้ดีกว่าตอนนี้จาก61%เป็น64%เพราะเพดานเงินกู้อยู่ที่70%ก็ให้กู้เลย ถ้าเกิดว่านำมาใส่โครงการนี้ระบวกกับโครงการอื่นและถ้าหากว่ายกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดตามไปแม้ว่าหนี้จะเพิ่มแต่ถ้าเกิด GDP มากกว่าหนี้ก็จะลดลงนี่เป็นคำพูดของนายเศรษฐาทวีสินหรือจะใช้นามสกุลว่าชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่แน่แน่ในเศรษฐาคนนี้เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีไปพูดเอาไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ประกาศหอมบอกว่านายกเนี่ยแม่พูดราวกับว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนเสนอให้กู้มาแจกอย่างนั้นแหละเหมือนการันตีเลยนะครับว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิตัลวอลลเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารุพุทธซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปัจจุบันที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เศรษฐพุทธก็คงไม่ถนัดหรอกครับที่จะออกมาตอบโต้กับนักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ยินออกมาพูดเรื่องที่ถูกนายกาพาดพิงในเร็วนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้แหละครับได้เคยส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลหลายครั้งแล้วน,นะครับว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไม่จําเป็นเลยจะต้องไปกระตุ้นด้วยยาแรงแต่ควรจะรักษาเสถียรภาพซะมากกว่าหลังการหารือนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเมื่อเดือนกันยายนเนี่ย ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดตอนนั้นชัดเจนนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องของเถรยรภาพแต่ต้องติดตามรูปแบบที่ออกมาเนื่องจากว่ายังไม่มีความชัดเจนและนอกจากนี้เนี่ยยังให้ข้อมูลกับนายกไปว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจภาพรวมตอนนี้ตัวเลขโดยรวมแม้ว่าจะขยายตัวแค่ร้อยละหในไตรมาสที่2ของปี2566แต่ว่าการเติบโตที่ผ่านมา การบริโภคฟื้นตัวเติบโตได้ดี2ไตรมาสติดต่อกันแล้วซึ่งสิ่งที่ขาดเนี่ยคือการลงทุนที่มีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพฟื้นตัวเศรษฐกิจการกระตุ้นประเภทอื่นสําคัญกว่านโยบายออกมาคือต้องไม่ทําลายและไม่กระทบกับเถียรภาพเยอะจนเกินไปนี่เป็นคําพูดของผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนผู้ว่าแบงค์ชาติก็เตือนทางอ้อมมาแล้วนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับ สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าสู่โหมดของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปีนี้คาดว่า GDP เนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละสาซึ่งมองว่าระดับการเติบโตของ GDP กลับเข้าสู่ช่วงการระบาดของโควิด1 9ได้ในช่วงไตรมาสที่1ของปี2566 โดยเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนี่คือเรื่องของท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่28ล้านคนด้วยกันนี่เป็นคำพูดของผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนนะครับแม้กระทั่งในงานสัมมนาบรสษาการเงินธนาคารหรือว่า Thailand Next Move 2024 the next w a v l well and sustainability เมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติคนเดียวกันนี้แหละครับก็ยังคงยืนยันนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับปัจจุบันในเศรษฐกิจไทยเรามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องการรักษาเสถียรภาพจึงเป็นหัวใจของการทํานโยบายนะครับเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินหมายถึงเงินเฟ้อไม่สูงจนเกินไปเศรษฐกิจโตอย่างเหมาะสมไม่ร้อนแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่เกิดภาวะที่เรียกว่า financial imbalance นี่เป็นคำพูด อีกครั้งหนึ่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศหอมบอกว่ามันเช้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่รัฐบาลกําลังบอกกับประชาชนเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวจําเป็นจะต้องมีการกระตุ้นขนาดใหญ่ด้วยการแจกเงิน5 0 0แสนกว่าล้านบาทเอาละครับประเด็นนี้จะจบลงยังไงไม่รู้ครับแต่รัฐบาลระบอบทักษิณมักจะมีปัญหากับแบงค์ชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจำกันได้ไหมครับสมัยที่ มีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อว่ากิติรัตนนรงองแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติที่ชื่อว่าประสานตรายรัตนกุลตอนนั้นเนี่ยมีข่าวคลิกโครมเมื่ออยู่ดีๆรัฐมนตรีครังก็ออกมาพูดว่าคิดจะไล่ผู้ว่าแบงค์ชาติออกจากตําแหน่งทุกวันนั่นแหละครับประโยคนี้จากันได้ใช่ไหมครับแต่กรณีที่ชัดเจนที่สุดที่ระบอบทักษิณต้องการจะแทรกแซงแบงค์ชาติก็คือทัศนะของทักษิณชินวัตร ทักษิณเนี่ยได้แสดงความเห็นผ่านทางโซเชียลในยุครัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ2556ความเห็นนั้นเนี่ยเผยให้เห็นท่าแท้ว่าต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยจริงๆนะครับทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจไตรามาสที่1ของปีนี้คือช่วงจากเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ว่า GDP เนี่ยโตถึง3.5%เ,เรียกว่าเป็นการโตมากสำหรับญี่ปุ่นเพราะว่าเศรษฐกิจแย่มานานค่อนข้างชัดครับว่าผลการเติบโตส่วนใหญ่ได้มาจากนโยบายของท่านนายกอาเบะที่ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนลงกว่า20%รวมทั้งพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้มากขึ้นที่เขาทำได้เนี่ยเพราะวัฒนาคารกลางหรือว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นขึ้นตรงกับรัฐบาลน,นะครับ เขาถึงสามารถทํายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยประธานนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังได้เป็นอย่างดีแต่แน่นอนครับญี่ปุ่นยังต้องมีมาตรการอีกหลายมาตรการเพื่อให้เศรษฐกิจภายในเนี่ยแข็งแกร่งกว่านี้ที่สําคัญโครงสร้างการบริหารประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับเขาถือว่าประชาชนเนี่ยมีอํานาจสูงสุดเมื่อประชาชนเลือกใครเข้ามาก็ให้โอกาสได้ทํางานอย่างเต็มฝีมือถ้าเกิดทําไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกกลับมาอีกแต่ของเราเนี่ย มันยังเป็นประชาธิปไตยแบบแค่นแค่นคือไม่เต็มใจให้เป็นนั่นแหละครับและเกิดความหวาดระแวงตัวแทนอำนาจประชาชนโดยใช้วิธีแยกอำนาจออกเป็นส่วนๆจนคุยกันไม่ได้นะครับวางยุทธศาสตร์ร่วมกันก็ไม่ได้ซึ่งผลเสียก็ตกกับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีกฎหมายของรัฐบาลช่วงรัฐประหารแยกตัวเองออกมาจดไม่ฟังรัฐบาล ซึ่งทําให้ดูแล้วน่าวิตกนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ใช้ในโยบายของตนมีความเชื่อของตนตอนนี้เงินจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าไทยอย่างมากจนน่าวิตกมูลค่าทางการตลาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวมกันโตกว่า GDP ของประเทศจึงมีคําถามว่าเกิด Asset s Pricing Bubble หรือไม่แล้วเราเนี่ยจะมีมาตรการอะไรร่วมกันไหมระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยผมเป็นห่วงนะครับ ถ้ามองแค่ปัจจุบันกับอนาคตสั้นๆเนี่ยภายในปีเดียวก็ไม่ต้องคิดมากหรอกครับแต่ถ้าเกิดคิดยาวคิดไปล่วงหน้าสัก2-3ปีอันนี้อันตรายครับสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือว่าเรามีคนดีคนมีความรู้มีการศึกษาสูงแต่เป็นพวกที่มี Knowledge แต่มี Wisdom ไม่พอจะรู้ไม่เท่าทันโลกทุนนิยมและที่หนักกว่านั้นเนี่ยก็คือพวก w i s d o m ไม่พอเนี่ยดันขยันพูดอีก่างหากประเทศไทยเรา GDP ส่วนใหญ่มาจาก Export หรือว่าการส่งออกซึ่งมีทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและก็สินค้าเกษตรเงินบาทแข็งค่าขึ้นมา1บาทเนี่ยนะครับ GDP จะหายไปประมาณ0.7รัฐบาลจึงจําเป็นจะต้องใช้นโยบายอัดฉีดเงินลงสู่รากหญ้าแล้วก็เพิ่มงบลงทุนของรัฐบาลอย่างเช่นโครงการ2ล้านล้านบาทถ้าเกิดนโยบายการคลังถูกใช้เยอะเกินไปก็อันตรายเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินต้องช่วยไม่ใช่เป็นภาระแบบนี้นะครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อปี 2,537ถึงปี2,538เนี่ยผมก็เห็นสัญญาณไม่ดีหลายอย่างเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเป็นกรรมการทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตําแหน่งร่วมกับรัฐมนตรีพาณิชย์และก็รัฐมนตรีคลังผมได้เตือนธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังทุกครั้งนะครับในที่ประชุมแต่ก็จะรับการชี้แจงและก็แก้ตัวต,วตลอดเวลา จนมาถึงเศรษฐกิจพังช่วงปี2 5 4 0ผมเนี่ยเป็นคนชอบดูดัชนีต่างๆและผมก็ชอบตกใจโวงหน้านะครับเหมือนที่ผู้ก่อตั้งบริษัท Intel คือนายแอนดรูว์กลฟเนี่ยบอกเอาไว้ว่า During the crisis, ory the paranoid survive นี่แหละครับทักษิณเคยพูดเอาไว้อย่างนี้แล้วก็จริงตามที่ทักษิณบอกนั่นแหละครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งเนี่ยมีคนที่บาดระแวงอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับที่รอดชีวิตมาได้ทักษิณ คือหนึ่งในนั้นแต่เพราะการอินไซต์ข้อมูลใช่หรือไม่ประเด็นหลักเนี่ยคือทักษิณเนี่ยมองว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศในแบบที่ตัวเองต้องการต้องการให้แบงค์ชาติมาอยู่ใต้กำกับของรัฐบาลที่มีวิสดมมากกว่าการที่เศรษฐาอ้างว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไฟเขียวให้รัฐบาลกู้มาแจกมันก็ดูคล้ายๆกับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือการเอาแบงค์ชาตเนี่ยมาเป็นพวกก่อน ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิตอลบอลเลตที่ว่านี้คราวนี้ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยคงจะนิ่งเฉยน่าจะลำบากแะครับเพราะว่าโชคร้ายสุดก็คือถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับหายนะทางเศรษฐกิจที่เกิดมาจากการกู้มาแจกนี่แหละครับ